ช่วง SME Connect สนับสนุนโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมคุณผู้ชมครับช่วง SME Connect ในวันนี้เรายังอยู่กันที่งานโครงการยกระดับผู้ประกอบการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์แบบบูรณาการหรือ OTOP PAT ที่ทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อพัฒนาและส่งเสริมยกระดับผู้ประกอบการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ให้มีความก้าวหน้าขยายสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยครั้งที่ผ่านมาเราได้พูดคุยถึงเรื่องที่มาที่ไปของโครงการนี้จากคุณชาวันสวัสดิ์ชูโตในเรื่องบทบาทหน้าที่ของสสว.ในการดำเนินโครงการนี้กันไปแล้วและในวันนี้เราจะพูดถึงบทบาทความร่วมมือกับอีก2หน่วยงานที่มีส่วนสำคัญในการยกระดับผู้ประกอบการให้ก้าวสู่สากลเช่นเดียวกันครับโครงการนี้เนี่ยจึงเป็นโครงการที่เริ่มต้นโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมหรือสสว.ที่ท่านอาจจะรู้จักกันดีแล้วนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยสสว.มีแนวทางในการหาพันธมิตรในการบูรณาการเพราะว่าการทำงานในปัจจุบันเนี่ยคงไม่สามารถทำงานได้ด้วยตัวคนเดียวหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะครับเพราะนั้นในกระบวนการการส่งเสริมเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่การมองหาว่าหน่วยงานไหนที่มีพันธกิจหรือที่มีความสอดคล้องกันในเรื่องการส่งเสริมอาชีพในชุมชนนะและโดยเฉพาะยิ่งสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าโอท็อปทั้งหลายนะครับหลายท่านคงเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ากรมพัฒนาชุมชนนั้นของกระทรวงมหาดไทยก็เป็นจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมผลิตภัณฑ์แต่ที่ผ่านมาเนี่ยหลายต่อหลายครั้งเราก็พบว่าผู้ประกอบการเนี่ยมีความสามารถในการผลิตแต่ว่าอาจจะขาดในเรื่องของการนำไปขายหรือในเรื่องของการจำหน่ายเพราะนั้นสสว.เลยมองให้เห็นถึงว่าหน่วยงานใดบ้างนะในกระบวนการเนี่ยที่มีความเกี่ยวข้องก็เลยมองเห็นถึงว่าในส่วนหนึ่งโดยหน้าที่พันธกิจหลักขององค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยคือหน้าที่ในการเป็นช่องทางการกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนนะสู่ภูมิภาคในทุกภูมิภาคอยู่แล้วเราเองเนี่ยเรามีตลาดสาขาอยู่ทั่วประเทศนะครับในขณะเดียวกันเราก็กำลังสร้างตลาดสาขาย่อยที่เราเรียกว่าตลาดชุมชนยิ้มนะครับเพราะนั้นในกระบวนการเราก็เลยเอาร้านค้าชุมชนยิ้มซึ่งเป็นร้านค้าจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนนะที่เราเป็นโครงการที่เราดำเนินการอยู่เข้ามาร่วมในโครงการนี้ก็หมายความว่าโครงการร้านค้าชุมชนยิ้มขององค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของปลายน้ำก็คือเป็นจุดที่ท่านสามารถมารับสินค้าโอท็อปหรือส่งสินค้าโอท็อปเพื่อเชื่อมโยงไปสู่ภูมิภาคอื่นๆได้ครับนั่นคือบทบาทอันหนึ่งที่ทางองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยเข้ามาอยู่ร่วมในโครงการนี้ครับหลังจากฟังบทบาทขององค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยกันแล้วเราไปฟังบทบาทในการช่วยเหลือผู้ประกอบการโอท็อปสู่เวทีการค้าทั้งในและต่างประเทศของบริษัทห้องปฏิบัติการกลางประเทศไทยจำกัดกระทรวงการคลังกันเลยครับบทบาทหน้าที่หลักของบริษัทเราเนี่ยนะครับบริษัทห้องปฏิบัติการกลางประเทศไทยจำกัดก็จะเป็นหน่วยงานกลางนะครับในการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าโอท็อปในโครงการก่อนที่จะนำออกจำหน่ายให้ผู้บริโภคนะครับโดยเป็นการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะครับว่าสินค้าเนี่ยมีความปลอดภัยที่จะให้ผู้บริโภคได้หรือเปล่าและเป็นไปตามมาตรฐานหรือความต้องการที่ผู้บริโภคหรือว่าตลาดกำหนดหรือเปล่านะครับจุดหลักที่สำคัญของบริษัทเราเนี่ยนะครับที่สามารถที่จะเชื่อมโยงในโครงการนี้ได้อย่างบูรณาการจริงๆก็คือบริษัทเราเนี่ยมีห้องแลบอยู่ทั่วทุกภูมิภาคประเทศนะครับที่เชียงใหม่ขอนแก่นสงขลาฉะเชิงเทราสมุทรสาครนะครับสงขลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชุมชนที่อยู่รอบๆแลบของเราเนี่ยก็สามารถที่จะส่งตัวอย่างให้เราตรวจได้เลยในกรณีที่ผู้ประกอบการเนี่ยนะครับส่งตัวอย่างแล้วเนี่ยไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราก็จะไม่ออกจำหน่ายนะฮะแล้วเราก็จะมีทีมงานของเราลงเข้าไปดูที่แหล่งผลิตเพื่อจะไปดูว่ากระบวนการผลิตที่เนี่ยขาดตกบกพร่องตรงไหนสินค้าออกมาถึงไม่เป็นไปตามข้อกำหนดไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดแล้วหลังจากนั้นก็เอาส่งมาตรวจซ้ำจนกว่าจะแน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานเนี่ยเราถึงจะส่งออกจำหน่ายตามโครงการครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งโครงการดีๆที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ได้มีช่องทางการตลาดก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือ SME ไทยให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืนติดตามข้อมูลความรู้และกิจกรรมดีๆของสสว.ได้ที่ call center 1301หรือ www.sme.go.th